สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Knight Fight 2นะครับเป็นเกมต่อสู้ของเราอัศวินนั่นเองนะครับนะก็มาถึงภาคที่2แล้วภาคแรกผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าตัวเกมก็ได้รับความนิยมพอสมควรเลยนะครับถึงออกภาคที่2นะบางเกมไม่ได้รับความนิยมก็ทำภาคที่2ภาคที่3เหมือนกันนะครับ เป็นเรื่องปกตินะคือมันจะเป็นเกมต่อสู้ของเราอัศวินนะครับคล้ายๆ Shadow Fight แต่ตัวเนี้ยเป็นอัศวินต่อสู้กันพอเข้าใจคอนเซปต์ไหมครับเหมือนกันนะเหมือน Shadow Fight Arena ครับที่ใช้พวกเหล่านินจงนินจาอะไรแบบนั้นนะครับเนี่ยกราฟิกก็ถือว่าไม่ได้แบบอลังการงานสร้างอะไรขนาดนั้นนะครับนี่เข้าให้บล็อก3ครั้งก่อนนี่จริงๆไม่ก็ Shadow Fight ดีๆนี่นะแค่เป็นอัศวินเฉยๆนะโอเคครับฟันครับชั่วชั่วอ๋อเราไม่จำเป็นต้องฟันขึ้นบนเดี๋ยวนี้ว่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะฟันตรงไหนนะครับเห็นเกมแม่งแนะนำผมก็เข้าใจเป็นแบบนั้นอีกแล้วไอ้เย่แดนโลบครับสวนสวนเอาดิเอาดิเอาดินี่แล้วก็ฟันคืนดิโชว์โชว์เข้าไปครับซ้ายขวาล่างเรียบร้อยครับชนะแล้วเฮ้โอเค2 battle เลยตัวเกมยังไม่เปิดใน store ประเทศไทยนะครับรอบที่1นะกราฟิกดูดีอ่ะใครที่แบบชื่นชอบแนว Shadow Fight ครับผมว่าน่าจะชอบเกมนี้นะโอ้ยแล้วมันเจอกับผู้เล่นจริงๆป่ะเนี่ยทำไมมันหลบเก่งจังวะเฮ้ยทำไมชุดพี่สวยจังแล้วทำไมดูเหมือนพี่หลบเก่งจังฟะเออเรียบร้อยครับโอ้โหชนะแบบชูมือแม่งโคตรภูมิใจเลยนะเฮ้ยอย่างนี้นี่เหรอโอเคอ๋อเหมือนเมื่อกี้ครับเขาจงใจให้เราแพ้นะจริงๆผมไม่ได้แพ้หรอกนะระบบแม่งบังคับแล้วเราก็จะเข้าไปโซ่ตามเนื้อเรื่องที่เขากำหนดมานะครับในภารกิจที่1ในภารกิจที่2ในภารกิจที่3อะไรแบบนี้โอเคครับ PSเมื่อกี้แม่งสู้ยังไงก็ไม่ชนะหลบหลบแบบหลบได้โล่อะหลบอะไรหลบเกินหลบเกินหลบเกินจะบรรยายอะโอ้โหโอ้โหแล้วจะหลบทำพระแสงอะไรวะนี่นี่แบบนี้ให้มันได้แบบนี้ดิให้มันได้แบบนี้ดิให้มันได้แบบนี้ดิเอาดิเอาดิโอ้โหสตามิน่าลดนะครับการกัดโอ้โหอ่อนแอมากตอนนี้เราใช้สตามิน่าเยอะเกินไปนะครับเราต้องรอกันเพื่อรอนะครับรอสตามิน่าฟื้นฟูนะนี่ครับเขาเริ่มอ่อนแรงแล้วครับอ่อนแรงแล้วก็สวนดิสวนดิเอาพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวสตามิน่าลดโอ้โหแม่งกันอะไรของผมเนี่ยโอ้โหเอาดิสตามิน่าลดแล้วเหรอเอาดิโชว์โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหแม่งเกือบแพ้เหมือนกันนะเกือบแพ้เหมือนกันนะก็วิคทอรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วในด่านแรกแล้วก็เลเวลเราอัพด้วยคอนติเนียลกันต่อเลยโดยรวมตัวกราฟิกค่อนข้างโอเคนะครับใครชอบ PVP แบบ Arena หรืออะไรพวกนี้นะครับที่เล่นตามเนื้อเรื่องหรือว่าสไตล์เกี่ยวกับ Shadow Fight อ่ะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นอัศวินแค่นั้นแหละผมว่าธีมมันก็ประมาณนั้นเดี๋ยวก็จะมีระบบการอัปเกรดอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราพาไปดูทีละส่วนนะครับคือหน้าเมนูแบบนี้ทำให้เรานึกถึงShadow Fight ที่ผมเคยแนะนำไปก่อนหน้านี้นะครับนะเป็นเกมที่ได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะนะอันนี้จะมีในส่วนของเมนู Duel นะครับแล้วก็เล่นตามแคมเปญที่เป็น Chapter ที่1 Chapter ที่2อะไรประมาณนี้นะครับส่วนด้านซ้ายมือตรงนี้จะเป็นระบบการแต่งตัวนะครับก็คือจะมีไอเทมต่างๆที่เราสามารถใส่ได้แล้วก็อัปเกรดได้นั่นเองนะครับทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนะผมอธิบายคร่าวๆนะเพราะว่าเกมแนวเนี้ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบอารีนาครับก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคการเล่นแต่ละคนแล้วก็ขึ้นอยู่กับอาวุธนะครับอาวุธดีแต่ถ้าเล่นไม่ดีก็แพ้นะครับนะแต่ถ้าของมันดีอ่ะบางทีเล่นแย่มันก็ชนะนะครับพลังมัน OP หน่อยไงพวกการจมตรงจมตีเนาะนี่ครับเหมือนจะมีสกิลไว้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าอัปเกรดได้เนาะโอเค
ของใหม่ย่อมแรงกว่านะครับอันนี้เหมือนสกิลเลยสามารถอัปเกรดได้โอเค PvP Duel Unlock นะครับก็โหมด PvP เปิดแล้วนะครับที่เราจะสามารถเข้าไปสู้กับผู้เล่นอื่นเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีเชิญเพื่อนไหมเหมือนจะไม่มีนะครับนะเหมือนจะเป็น PvP แบบ Real Time นะครับระบบจะจับคู่ห้องให้อัตโนมัติผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันทำไมเขาชอบทำแบบไม่ค่อยทำให้เชิญเพื่อนได้อาจจะเป็นเพราะว่ากลัวไม่มีคนเล่นเกมหรือไงอันนี้ไม่รู้นะผมไม่แน่ใจมองผู้พัฒนาเหมือนกันนะครับว่าทำไมหรือเพราะอะไรนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ชอบเกมที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้เนาะอันนี้ก็ PvP กับเล่นอื่นนะครับไม่รู้ว่าผู้เล่นอื่นจริงหรือเปล่านะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนี่ครับมีสกิลมาเนาะโอ้โหเดี๋ยวเอาดิโอ้โหแม่งหลบผิดด้านนี่ครับสกิลโอ้โหโดนบล็อกเฮ้ยเอาไงวะนายอุตส่าห์ได้สเตตัสในการใช้สกิลล้มไปเดะดูหมวกกับชุดแม่งไม่ค่อยเข้ากันเลยหมวกดูแบบอลังการนะแต่ชุดดูง้องแง้งมากเลยผมเนี่ยเหมือนสเต็ปการหลบผมห่วยแตกมากเลยนะฟันธรรมดาแล้วต่างคนต่างยืนมองกันนะเพราะว่าสตามิน่าลดไงยืนให้เขาฟันฟรีโอ้แล้วตอนหลบนี่แบบสุดยอดนี่ครับมาแล้ว1กระบวน5ครับกาดแตกไปดิโอเคเปิดกระชาครับมับเขาให้ครับฟรีโอ้โหเปิดเลยฮะแน่นอนนะครับอาวุธเกมนี้หาได้จากไหนนะครับกาชาปองแล้วก็จริงๆเราสามารถกดดูโฆษณาได้นะครับเปิดอีกใบหนึ่งเนาะเล่นจบแล้วนี่มีแต้มอยู่นะครับผู้เล่นยังเข้ามาเล่นไม่เยอะมากนะครับเกมมันเพิ่งเปิดแล้วที่สำคัญคือมันเปิดสโตร์นอกนะครับไม่ได้เปิดในสโตร์ไทยเนาะอันนี้จะเป็นของรางวัลที่เติมเกมนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เรามาดูพวกระบบซีซันพาสต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นพวกซีซันพาสพวกรอยัลพาสต่างๆของตัวเกมนะครับมีแบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินเนาะเดี๋ยวนี้ทุกเกมแทบจะทำเหมือนกันหมดเลยระบบการใส่อาวุธนะครับเราสามารถใส่สกิลได้นะถ้าเรามีการ์ดสกิลนะครับแล้วก็กลางจอมันจะมีคูลดาวน์อ่ะสามารถอัปเกรดได้โล่ถ้ามีอยากใส่ก็ใส่นะครับอยากใส่ก็ใส่ไม่ใส่ก็ไม่ใส่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกส่วนร้านค้านะครับก็มีพวกกล่องกระชาขายเนาะมีอยู่160เหรียญไม่ใช่300 160เหรียญอันนี้ชุดแบบแรเลยนะครับหมดการเล่นอันนี้เป็นเควสหมดการเล่นนะตอนนี้ก็มีดูเอลนะครับไม่มีระบบการเชิญเพื่อนแต่อย่างใดเนาะอันนี้จะเป็นกล่องเวลาเราเข้าไปเล่นนะครับเข้าไปเล่นแต่ละรอบจะเสียสตามิน่า5นะครับนี่สตามิน่าสามารถกดดูโฆษณาได้วันละ4ครั้งนะครับหรือใช้ในส่วนของเงินที่เป็นแคชนะครับแลกแล้วก็มีโหมดแคมเปญที่เราสามารถเล่นไปได้เรื่อยๆนะครับตามเนื้อเรื่องเนาะระบบก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นพวกระบบรีเสิร์ชต่างๆนะยังไม่เปิดอะไรทั้งสิ้นนะครับโอเคครับวันนี้ก็ฝากกันไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับใครชอบในส่วนของเกม Shadowfight นะผมว่าเกมนี้ก็น่าจะชอบนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ